การขายบริการทางเพศในญี่ปุ่นนั้นมีหรือไม่แล้วมันถูกกฎหมายในญี่ปุ่นหรือเปล่าทำไมตำรวจถึงไม่จับวันนี้นะครับผมจะพามาสำรวจย่านหนึ่งที่อยู่ในเขตนิชินารินั่นแหละซึ่งเป็นย่านที่หนุ่มๆหลายคนนั้นอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันดีแต่ว่าบางคนนั้นก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีย่านนี้อยู่ด้วยเพราะว่าเป็นย่านที่มีโรงแรมราคาถูกมากมายหลายคนอาจจะมาพักโดยที่ไม่รู้เลยว่านิชันกำลังอยู่ที่ไหนนั้นคลิปนี้จะไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวผู้หญิงนะครับไม่ได้สนับสนุนการค้าบริการทางเพศอะไรแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเองก็มีโลกในอีกมุมนึงซึ่งเราคิดไม่ถึงด้วยวันนี้ผมจะพาไปสำรวจย่านโทบิตะชินจิครับย่านโฮมแดงที่มีชื่อเสียงของโอซาก้ามาหาข้อพิสูจน์กันว่าย่านนี้นั้นเป็นย่านแบบไหนมันอันตรายแค่ไหนแล้วมันอยู่ใกล้หรือไกลตัวเมืองแค่ไหนทำไมตำรวจญี่ปุ่นนั้นถึงไม่จับวันนี้เราจะมาหาคำตอบทุกอย่างไปพร้อมกันแน่นอนว่าผมคงจะไม่ได้พาเข้าไปในห้องพร้อมกับสาวๆอะไรมากมายถ้าใครรอดูสิ่งนั้นอยู่อาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าย่านนั้นเอาจริงคือไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรได้เลยคือไม่สามารถหันไปทางบ้านที่มีสาวๆอยู่รอบๆแต่ว่าเท่าที่สอบถามมาแล้วผมสามารถเดินบนถนนได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอบนถนนได้โดยที่ไม่หันไปที่บ้านที่มีสาวๆอยู่เพราะว่าถนนนั้นเป็นสถานที่สาธารณะเนาะผมสามารถถ่ายได้แต่ว่าบ้านของแต่ละบ้านนั้นเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับตรงนี้คือถ้าตรงไปเรื่อยๆเราก็จะถึงย่านที่เราจะมาหาในวันนี้มันก็ดูเหมือนเป็นย่านที่อยู่อาศัยทั่วไปนะจะมีอีกทางนึงที่สามารถลัดไปได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตอกนี้แต่ว่าเราลองเดินไปดูกันแบบซื่อๆเลยดีกว่านะฮะจริงย่านนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้มาเดินกันเดี๋ยวนี่มันโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่เหรอมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ในย่านนี้ด้วยเหรอจริงก็มีที่อยู่อาศัยมันก็เหมือนกับที่อยู่อาศัยทั่วไปนะครับมีแต่คนมองหน้าคนก็หวาดระแวงฉันก็หวาดระแวงต่างคนต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันเชื่อมกับย่านช้อปปิ้งตรงกลางจริงเราสามารถเดินถึงย่านช้อปปิ้งตรงกลางได้นะทำให้เราไม่ต้องมาเดินในเส้นนี้เดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะลองเดินตรงนั้นดูนี่แหละถึงแล้วมันก็มีคนเดินมาดูเหมือนเนาะนี่คืออะไรวะสถานีตำรวจครับมันก็เปิดได้ก็ผมไม่สามารถหันไปดูเขาได้เอาแต่เช้าเลยเหรอโอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ2ทุ่มนะฟ้าเริ่มมืดละเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูบรรยากาศของโทบิตะชินจิในยามค่ำคืนกันว่ามันเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้มากแค่ไหนเนาะเราก็อย่างแรกเลยคือมันเราต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาอะนะแล้วก็อย่างนึงก็คือมันก็ค่อนข้างอันตรายอยู่เพราะว่าบางทีเขาก็จะมีนักเลงคุมมียากุซ่าคุมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปถ่ายอะไรแบบวุ่นวายโอ้ยน่าจะไม่รอดนะฮะดังนั้นก็จะถ่ายแบบเดินผ่านๆก็แล้วกันดังนั้นภาพอาจจะไม่ชัดหรือว่าอะไรก็เอาเป็นว่าถ่ายแค่บรรยากาศมาให้ดูก็แล้วกันที่เหลือก็จินตนาการเอาเองนะจ๊ะป่ะลงไปเดินกันดีกว่าครับกับย่านโทบิตะชินจิในยามค่ำคืนโทบิตะชินจินะครับเป็นย่านที่แฝงตัวอยู่อย่างแนบเนียนในเขตนิชินาริซึ่งถือเป็นย่านโคมแดงที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าคือโอซาก้าเนี่ยเขาก็มีหลายแหล่งนะแต่ที่นี่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นย่านที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยไทโชเลยทีเดียวครับโดยย่านโคมแดงของโอซาก้าเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าอยู่ตรงนัมบะนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโอซาก้าในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โทบิตะชินจินี้ในตอนที่เขาพยายามจัดระเบียบนัมบะซึ่งยุคก่อนนั้นก็อาจจะมีการขายบริการที่โจ่งครึ่มมากกว่านี้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้การขายบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับเขาก็เลยต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ซ่องไม่ใช่การขายบริการทางเพศแต่ว่าร้านต่างๆที่แสนจะเป็นระเบียบที่เราเห็นเหล่านี้นั้นได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องในนามของร้านอาหารต่างหากนะครับซึ่งเขาก็มีอาหารเป็นกับแกล้มเสิร์ฟจริงๆแล้วสาวๆเหล่านั้นก็เป็นเพียงเด็กเสิร์ฟเท่านั้นส่วนถ้าเกิดเขาได้พาแขกขึ้นไปบนห้องอาหารแบบส่วนตัวแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กเสิร์ฟกับลูกค้าก็ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นกันแน่ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากโซฟแลนด์หรือว่าอาบอบนวดของญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการขายบริการทางเพศเช่นกันแต่เขาถือว่าเป็นโรงอาบน้ำที่มีพนักงานสาวๆต่างหากซึ่งในโทบิตะชินจินี้เขาก็มีสหภาพแรงงานของตัวเองในนามของการเป็นร้านอาหารคอยคุ้มครองอยู่ด้วยแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่
ที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจนี้จริงๆแล้วก็เป็นแก๊งยากุซ่านะครับซึ่งที่นิชินารินี้เป็นเขตของยากุซ่าถึง2กลุ่มด้วยกันดังนั้นใครมาที่นี่ถ้าใครไปทำอะไรผิดกฎต่อน้องๆหรือว่าแม้แต่อดใจไม่ไหวควักมือถือออกมาถ่ายรูปน้องๆเขาก็อาจจะถูกยากุซ่าที่คุ้มครองอยู่ในบริเวณนี้เข้ามาจัดการได้ซึ่งโทบิตะชินจิเองก็จะแบ่งโซนตามประเภทของสาวๆแล้วก็วัยของสาวๆด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าในร้านอาหารแต่ละร้านนั้นก็จะมีพนักงานเสิร์ฟสาวสวยในชุดรูปแบบต่างๆนั่งอยู่กับคุณป้าซึ่งเรียกว่ายาริเตะบาบะหรือว่ามาม่าซังนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาม่าซังเหล่านี้ก็เป็นเจ้าของร้านนั่นแหละครับคุณป้าก็จะมีหน้าที่เชิญชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยคำว่าโดโซโอนิซังเชิญค่ะคุณพี่บางก็เรียกเราว่าสุดหล่อบ้างนะครับบางทีเราก็แอบเคลิ้มไปกับคุณป้าบ้างเหมือนกันเนาะส่วนร้านที่เราเห็นว่าว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยนั้นก็จงเข้าใจเอาเองว่าร้านนั้นเต็มแล้วนะครับกำลังให้บริการลูกค้าอยู่ด้านบนนั่นเองในญี่ปุ่นเองก็มีการต่อต้านการขายบริการทางเพศมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับทำให้สถานที่แห่งนี้นั้นต้องทั้งปรับตัวทั้งย้ายที่ทั้งจัดระเบียบรวมถึงแฝงตัวกลายเป็นร้านอาหารซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโทบิตะชินจินั้นจะสามารถหลอมรวมเป็นส่วนเดียวกับย่านนี้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าทางการเขาไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างจริงๆเขาก็รู้แหละครับเพียงแต่เขาไม่ยุ่งด้วยเท่านั้นเองนะครับด้วยอิทธิพลของยากุซ่าด้วยต่างๆนานาก็ถ้าเกิดไม่ทำอะไรล้ำเส้นไปมากตำรวจก็จะไม่เข้ามายุ่งนะครับเพียงแต่ว่าย่านนี้นั้นก็เคยถูกทางการขอร้องให้ปิดชั่วคราวมาแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงการประชุม G20 เมื่อราวๆปี2019นี่เองซึ่งถือว่าเป็นการปิดย่านครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยในช่วงเวลากว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ย่านนี้ปิดนั้นต้องย้อนไปถึงช่วงงานสวรรคตของจักรพรรดิโชวะเมื่อปี1989นู่นเลยดังนั้นในปัจจุบันย่านนี้ก็ถือเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวโอซาก้าครับแม้จะดูเทาๆไปหน่อยก็ตามแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วย่านนี้ก็จะถือว่าเป็นย่านที่มีความอันตรายแฝงอยู่เหมือนกันเนื่องจากเป็นเขตอิทธิพลของยากุซ่านะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้มาเดินเล่นกันสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้มีจุดหมายอื่นจริงๆนะส่วนเรื่องราวหลังจากที่เข้าไปใช้บริการร้านอาหารแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นอันนี้ผมคงให้คำตอบไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นผมอิ่มอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปทานอาหารแต่อย่างใดก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับย่านโทบิตะชินจิถ้าใครเป็นนักเที่ยวสายนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกับมันดีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเรียกว่าเปิดโลกเลยนะครับเพราะว่าก็มาที่นี่ครั้งแรกกี่ปีมาแล้วอ่ะก็มาพักที่ชูโอโอเอซิสตรงนี้จริงๆก็ใกล้ๆเลยใกล้ๆโทบิตะชินจิเลยแต่ว่าไม่เคยคิดจะเดินเข้าไปดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เดินสำรวจย่านนี้อย่างจริงๆจังๆนะฮะซึ่งก็ได้ความรู้สึกหลายแบบนะครับก็ไม่คิดว่าญี่ปุ่นเขาจะมีอย่างนี้ก็คือเคยได้ยินเคยอ่านในข่าวแต่ว่าก็เพิ่งได้เห็นกับตาจริงๆนี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้นะในตอนกลางวันที่ผมเดินเข้าไปจากซอยที่เป็นซอยทางหมู่บ้านอ่ะมันไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยคือเข้าไปมันก็เป็นเหมือนกับก็บ้านคนอ่ะมีทั้งคอนโดมีอะไรที่สำคัญคือมีโรงเรียนอนุบาลปิดตรงนั้นเลยแล้วก็ไปแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงย่านโทบิตะชินจิแล้วนะครับอันนี้ก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะเขาใช้ชีวิตร่วมกันได้ขนาดนั้นเลยนะเดินออกมาจากโทบิตะชินจินิดเดียวก็ถึงห้างที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันถูกผสมผสานรวมกันตอนแรกผมไปเดินตอนกลางวันเนี่ยพอคิดว่าจะไม่มีร้านไหนเปิดจะได้ถ่ายรูปแบบอะไรง่ายๆแต่ปรากฏว่าเขาเปิดกันตั้งแต่เช้าเลยครับย่านนี้โอ้ไปเดินก็มีบางร้านที่เปิดแล้วก็แบบนี่ซังนี่ซังนี่ซังแต่ว่าพอตอนเย็นเนี่ยผมไปเดินตอนเวลาประมาณเกือบ2ทุ่มนะทุ่มกว่าๆเกือบ2ทุ่มก็ร้านเปิดกันเกือบหมดที่ไปเดินมาเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอากล้องหันไปจ่อหน้าใครเขานะอันนี้ไม่ได้นะครับคือทุกร้านน่ะจะมีคุณป้านั่งอยู่แล้วก็บางร้านน่ะจะมีคุณป้าแล้วก็มีสาวสวยด้วยสาวสวยก็อาจจะใส่ชุดว่าวิวหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะสาวสวยจะนั่งเฉยๆนะคนที่เรียกเราน่ะคือคุณป้าเจ้าของร้านเดินร้านไหนก็นี่ซังมานี่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 แล้วคนเดินไปเดินมาก็จะมีแต่ผู้ชายนะไม่ค่อยมีไม่มีผู้หญิงมาเดินแต่ว่าที่ผมเดินไปมีครอบครัวคนจีนมีอาม่ามีเด็กเดินผ่านสวนมาด้วยเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็ไปเดินกันแถวนั้นนะครับแล้วก็เห็นคนเข้าไปใช้บริการด้วยไม่แน่ใจว่าใช้บริการอะไรแต่ว่าเห็นเขาเดินออกมาก็เขาก็เอาออกมาแบบขอบคุณออกมาอะไรอย่างนี้นะสาวๆที่นั่นอ่ะภาพในจินตนาการเลยก็น่าจะเป็นแบบต่างชาติแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องไปอยู่แถวนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เดินดูนะเท่าที่เห็นคือผมเอาจริงผมก็ไม่กล้าเหลือบไปมองแบบเท่าที่เห็นเป็นคนญี่ปุ่นบางร้านหน้าตาดีจัดว่าหน้าตาดีเลยแต่ว่าบางร้านก็ไม่ได้เอาพนักงานออกมาโชว์มีแต่คุณป้าเรียกอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะเลือกร้านจากหน้าคุณป้าหรือว่ายังไงแล้วคนก็อาจจะถามคำถามว่าญี่ปุ่นในการแบบค้าประเวณีหรืออะไรเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่ามันถูกกฎหมายเหมือน AV เข้าไหมจริงๆแล้วต้องตอบว่าไม่นะครับการค้าประเวณีเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแม้แต่หนัง AV ที่ไม่ได้ผ่านการเซ็นเซอร์ทุกอย่างล้วนผิดกฎหมายนะเพียงแต่ว่า
มันก็เหมือนกันทุกประเทศแหละครับไม่ต่างจากประเทศเราเลยเหมือนกับที่ตำรวจไปตรวจพัทยาแล้วก็บอกว่าเราไม่เจอการขายบริการทางเพศที่นี่ก็ออกแนวคล้ายๆกันทุกร้านที่ผมเดินไปเนี่ยทุกร้านที่สองข้างทางที่ห้อยโคมกันนะฮะซึ่งไม่ใช่โคมแดงด้วยมันเป็นโคมขาวตอนแรกผมเห็นโคมแดงนึกว่าใช่ละเอ้ามันโคมตุ๊ดจีนคือร้านพวกนี้จะเป็นโคมขาวแล้วก็ดูจริงๆค่อนข้างเป็นระเบียบนะพวกนี้เขาก็ใช้การเลี่ยงบาลีเหมือนกันเลยครับร้านแต่ละร้านที่อยู่ในซอยนี้จดทะเบียนในนามของร้านอาหารครับนี่ข่าวของ News Japan นะครับเขาลงเอาไว้ผมเคยอ่านเขาบอกว่าคือเวลาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟจริงๆมีอาจจะมีเบียร์มีถั่วมีแบบกับแกล้มหรืออะไรเนี่ยเข้ามาบริการแขกก่อนเลยเข้าไปคุณได้รับบริการอาหารสมกับการเป็นร้านอาหารอย่างแท้จริงนะครับส่วนสาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยคือพนักงานเสิร์ฟครับพวกเธอก็จะมีหน้าที่นำเอาถั่วเอ่ยเอาเครื่องดื่มอะไรเอ่ยไปเสิร์ฟให้กับแขกซึ่งเหตุการณ์หลังจากที่เด็กเสิร์ฟเข้าไปในห้องแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้แขกแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ร้านบอกว่าไม่รับไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจระหว่างแขกกับพนักงานมันก็เหมือนกับหนัง AV ของเขาแหละการเซ็นเซอร์ของหนัง AV มีเพื่ออะไรการเซ็นเซอร์ของหนัง AV มีไว้เพื่อให้คิดว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆมันไม่มีการทำอะไรกันจริงๆมันเป็นแค่การแสดงอันนี้ก็เช่นกันที่ผมเดินไปนี่คือร้านอาหารหมดทุกร้านเลยส่วนมีเมนูอะไรบ้างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เข้าไปใช้บริการนะฮะสำหรับใครที่สงสัยว่าตุงโทบิตะชินจิเนี่ยเขาต้อนรับลูกค้าต่างชาติหรือเปล่าหรือว่ารับแค่ลูกค้าญี่ปุ่นผมได้ข่าวมาตั้งแต่แรกว่าเขาจะไม่ค่อยรับลูกค้าต่างชาตินะครับแต่ว่าคราวนี้ที่ไปอ่ะเขาทักทายหลายภาษาด้วยตอนแรกก็เรียกผมเป็นภาษาญี่ปุ่นพอผมยังไม่หันก็เริ่มเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆอันยองบ้างหรือว่าพูดภาษาจีนฮัลโหลเวลคัมคือเริ่มมีการเปลี่ยนโหมดเป็นภาษาต่างชาติด้วยแปลว่าเขาก็น่าจะเวลคัมลูกค้าต่างชาติคุณป้าก็เรียกแขกดีนะเรียกแขกสุภาพเอาจริงผมเคยเดินผ่านที่น่าจะเป็นที่นิปโปริมั้งของโตเกียวอันนั้นคุกคามกว่านี้อีกนะฮะเป็นคุณป้าออกมายืนแบบริมถนนเลยแล้วก็พยายามจะฉุดเราเข้าไปในบาร์ให้ได้อะคืออันนี้คือแบบดึงแขนเข้าไปเลยนะอันนี้ผมแบบโคตรไม่ชอบเลยมันคุกคามเกินไปแต่นี่คือเขาก็กวักมือเรียกในที่ของเขาเราจะเข้าเราไม่เข้าก็เรื่องของเราอันนี้ก็โอเคนะครับพวกเขาเหล่านี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเต็มใจมาทำหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่มีทางเลือกหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะนะหน้าที่ที่เขาต้องทำตรงนั้นอันนี้มันก็คงเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะมองแล้วแหละเราจะมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็คงจะมีเหตุผลของเรานะฮะส่วนใครมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันก็เป็นอีกมุมมองที่จะมองได้เช่นกันเราจะไม่เอาตัวเองนั้นไปตัดสินใครเชื่อว่าแต่ละคนก็คงมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับอีกอย่างนึงซอยตรงที่เลี้ยวเข้าไปอ่ะซอยที่เป็นย่านช้อปปิ้งตรงนั้นผมว่าก็น่าสนใจนะมันจะเป็นแบบบรรยากาศมันจะเก่าๆเหมือนอยู่ในยุคโชวะเลยฮะรอบๆก็จะเป็นบาร์แล้วก็เป็นบาร์แบบมาซังก็จะร้องคาราโอเกะแล้วก็ลูกค้าบางทีก็ร้องคาราโอเกะก็นั่งคุยกันซึ่งแอบเดินเลดูแต่ละร้านเนี่ยก็มีทั้งแบบมาซังที่ดูสูงวัยหน่อยแต่ว่ายังแซ่บอยู่แต่ว่าที่ผมเห็นในวันนี้มีมาซังรุ่นแบบวัยรุ่นอะน่าจะประมาณ20ประมาณเนี้ยบางร้านแต่งตัวแบบลุกโอ้โหไอดอลเลยฮะคือน่ารักมากแล้วก็แบบคุณลุงก็เข้าไปนั่งกันแล้วก็ร้องเพลงจริงผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขารับช่วงบาร์เนี่ยต่อจากครอบครัวของเขานะฮะปัจจุบันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือมีหน้าที่ร้องเพลงในบาร์ประมาณเนี้ยเคยไปนั่งร้องกับเขาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบจริงๆเป็นบรรยากาศชิลๆโอเคครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของโทบิตะชินจิเราอาจจะดูเคร่งเครียดกันไปหน่อยจริงๆแล้วมันก็เป็นย่านหนึ่งผมมองว่ามันเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็อยู่อย่างนี้มาอย่างยาวนานนะครับนำมาให้รู้ไม่ได้แนะนำว่านายควรจะไปนะนายพลาดไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าในญี่ปุ่นนั้นมันก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะเลือกหลีกเลี่ยงมันหรือว่าอยากจะทำความรู้จักมันสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้ทำอะไรอยากให้พูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตื่นเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสำหรับวันนี้บาย